วันนี้จะให้คุณหมอเนี่ยมาบ่นคนไข้สาวๆเลยครับคนไข้เนี่ยจะชอบมักพูดว่าคุณหมอคะไม่มีเวลาเลยไม่อยากไปตรวจบ้างไม่เป็นไรครับคุณหมอคนไข้ไม่มีเวลาให้แต่ผมมีเวลาให้คุณหมอครับเชิญคุณหมอบ่นได้เลยครับวันนี้ได้มีโอกาสถือโทรโข่งหมอขอบ่นหน่อยนะคะหมอเริ่มน้อยใจค่ะเพราะคนไข้ชอบปฏิเสธหมอตลอดเลยปัญหาของหมอสูตินริเวศที่เจอกันบ่อยๆนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอิดออดหรือว่าขอผัดผ่อนเวลาหมอแนะนำให้ตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองเช็คมะเร็งปากมดลูกค่ะปกติเราแนะนำให้ผู้หญิงทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะก็เริ่มตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะตั้งแต่อายุ25ปีเป็นต้นไปค่ะหรือว่าในกรณีที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะก็เริ่มให้ตรวจตั้งแต่อายุ30ปีค่ะส่วนใหญ่คนไข้มักจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรผิดปกติขอไปตรวจข้างหน้าละกันหมอเคยเจอเคสนึงค่ะแนะนำให้ตรวจภายในแล้วก็คัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะคนไข้ก็อิดออดขอผัดผ่อนกลับมาอีกครั้งเนี่ยคนไข้ก็พบว่ากลายเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วค่ะหมออยากให้คนไข้เข้าใจแบบนี้ค่ะในการตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเนื่องจากว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่มีการคัดกรองสามารถเจอระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งได้ซึ่งหากเราเจอตั้งแต่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแล้วก็ได้รับการรักษาเนี่ยผลการรักษาจะดีมากค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้เริ่มมีอาการผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตกขาวผิดปกติเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดรวมถึงเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องของความผิดปกติที่ปากมดลูกแล้วเช่นเป็นก้อนไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเป็นโรคนั่นเองนะคะซึ่งผลการรักษาอาจจะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งหมอก็เข้าใจนะคะที่คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่อยากตรวจภายในนะคะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะกลัวว่าเจ็บนะคะขณะมีการตรวจภายในหรืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราเองค่ะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความเขินอายนะคะที่ให้ใครก็ไม่รู้นะคะเพิ่งเคยเจอหน้ากันวันนี้มาตรวจภายในซึ่งเป็นที่ส่วนตัวสำหรับผู้หญิงค่ะหมออยากจะขอเน้นย้ำนะคะว่าการตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอยากให้มองว่าเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราเองนะคะรู้เร็วรักษาเร็วย่อมเป็นผลที่ดีกับคนไข้ค่ะถือว่าหมอขอเถอะนะคะอย่ากลัวอย่าอายมาตรวจภายในกันเถอะค่ะมาอย่างที่คุณหมอบอกนะครับตรวจก่อนรู้ก่อนสาวๆที่ยังเขินอายอยู่ระวังจะสายเกินแก้นะครับคุณหมอเตือนแล้วนะครับตรวจได้ตรวจเถอะนะครับ